วันนี้นะคะป่านจะมาในฟิลของอาหารเสริมกันบ้างเป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อนะคะจะมีสารสำคัญตัวไหนบ้างป่านคัดมาให้แบบเด่นๆเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับป่านนะคะในรายการ Guru Check Academy รายการที่คนอยากทำแบรนด์ต้องดูค่ะตอนนี้ Guru Check นะคะเปิดคอนซัลท์ฟรีค่ะสำหรับใครที่กำลังจะทำแบรนด์อาหารเสริมหรือว่าสกินแคร์นะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาหากันได้ค่ะหรือจะเข้า Private Group เพื่อจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารงานวิจัยนะคะแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในวันนี้นะคะป่านจะมาในฟิลของอาหารเสริมกันบ้างเป็นอาหารเสริมที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อนะคะจะมีสารสำคัญตัวไหนบ้างป่านคัดมาให้แบบเด่นๆเลยค่ะรู้ไหมคะว่าโรคกระดูกพุนหรือว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นภัยเงียบที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกโดยจะพบมากนะคะในคนที่หมดประจำเดือนแล้วนะในประเทศไทยเราเองเนี่ยมีมากถึง 25% เลยโรคกระดูกพุนเนี่ยฟังแล้วเหมือนแบบว่าจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของคนแก่นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราพบได้ตั้งแต่ในคนอายุ30ปีขึ้นไปเพราะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะมวลกระดูกของเราเนี่ยจะลดน้อยลงโดยเฉพาะในช่วงวัยทองนะคะที่ฮอร์โมนเพศเนี่ยน้อยมากๆนะมวลกระดูกเนี่ยแทบไม่สร้างเลยส่วนโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะก็เป็นโรคที่เกิดกับกระดูกอ่อนผิวข้อนะคะแล้วก็กระดูกบริเวณรอบๆนั้นนะคะมีการสึกหรอแล้วก็เสื่อมลงไปตามวัยดังนั้นนะคะการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาแน่นอนวันนี้ก็เลยอยากจะพาทุกคนมารู้จักสารสำคัญในอาหารเสริมว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างพร้อมอ้างอิงงานวิจัยแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูด้วยค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกขาดไปไม่ได้เลยกับแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยถือว่าเป็นแร่ธาตุที่พบได้มากที่สุดในร่างกายนะคะ 99% ของเขาเนี่ยอยู่ในกระดูกและฟันโดยมีหน้าที่หลักในการรักษาความแข็งแรงของกระดูกแคลเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่คนมักไม่ค่อยขาดนะคะเพราะว่าไปตรวจเลือดดูเนี่ยเราก็จะพบว่ามีแคลเซียมอยู่แต่ถ้าไปดูในกระดูกจริงปรากฏว่าไม่มีเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่การดูดซึมค่ะยิ่งคนที่ซื้อแคลเซียมมาทานเองนะทั้งดูดซึมไม่ดีเจอแบบว่าท้องอืดบ้างหรือว่าถ้ากินมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดการสะสมของหินปูนในหลอดเลือดได้เลยนะคะในท้องตลาดเนี่ยเรามีแคลเซียมหลายฟอร์มมากๆแต่จากตารางเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยนะคะดูดซึมได้แค่ 10% เท่านั้นเองในขณะที่แคลเซียมแอลโทรโยเนตนะคะสามารถดูดซึมได้มากถึง 90% แล้วก็มีแคลเซียมต่อหน่วยเนี่ยถึง 13% เพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อกินเนี่ยปั่นก็แนะนำในรูปแบบฟอร์มที่ดูดซึมได้เยอะๆดีกว่านะคะอย่างแคลเซียมแอลโทรโยเนตเนี่ยปั่นเชียร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาสกัดจากข้าวโพดนะก็จะแบบมีความออร์แกนิกแล้วก็การดูดซึมที่สูงขนาดนี้นะคะเราก็กินเข้าไปก็จะไม่เสียเปล่าแล้วก็ไม่ตกค้างไม่ทำให้ท้องผูกนะคะกินตอนท้องว่างก็ยังได้เลยปริมาณแคลเซียมที่แนะนำต่อวันสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมแต่ถ้าเป็นวัยทองเนี่ยก็จะแนะนำอยู่ที่ 1,300 มิลลิกรัมแต่ถ้าเราคิดว่าได้รับจากอาหารเนี่ยไม่เพียงพออยากจะหาอาหารเสริมนะคะก็แนะนำให้รับประทานอยู่ที่500ถึง600มิลลิกรัมยกตัวอย่างยี่ห้อที่น่าสนใจนะคะก็จะมี Vista The Nature Calcium Ultra Plus ในเครือ BDMS ค่ะสารสำคัญตัวถัดมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นคู่หูดแคลเซียมเลยค่ะนั่นก็คือแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆสำหรับร่างกายสามารถพบได้ทุกส่วนในเซลล์ของร่างกายเลยโดย 50% ของแมกนีเซียมในร่างกายนะคะก็จะพบได้ในกระดูกเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อปริมาณแมกนีเซียมนะคะจะลดลงไปตามอายุดังนั้นนะการที่เรามีปริมาณแมกนีเซียมที่เพียงพอในร่างกายค่ะก็จะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกเสริมสร้างกระดูกและช่วยลดความเสี่ยงในโรคกระดูกพรุนของคนที่หมดประจำเดือนไปแล้วด้วยนอกจากนี้นะคะในทางอ้อมๆนะตัวแมกนีเซียมเองเนี่ยเขาก็จะช่วยควบคุมปริมาณของแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญอย่างยิ่งของกระดูกค่ะแมกนีเซียมนะคะยังมีหน้าที่ในการควบคุมการส่งสัญญาณประสาทที่ไปควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวค่ะก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดตะคริวได้ในตลาดอาหารเสริมเนี่ยแมกนีเซียมก็มีหลายฟอร์มเช่นเดียวกันนะคะแต่รูปแบบที่มีความเสถียรสูงก็จะเป็นเคเลเต็ดแมกนีเซียมซึ่งเราจะพบบ่อยในรูปของแมกนีเซียมมาเลตแล้วก็แมกนีเซียมไกลซิเนตค่ะปริมาณที่แนะนำต่อวันสำหรับแมกนีเซียมนะคะในคนที่มีภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำนะคะเราแนะนำให้รับประทานอยู่ที่500ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันวันละ3ครั้งแต่ถ้าคนทั่วไปนะคะก็แนะนำทานแค่วันละครั้งก็พอค่ะตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะคะก็จะมีของแบรนด์ Vista Swiss Energy แล้วก็ Blackmore ค่ะตัวต่อมาเป็นวิตามินดีค่ะวิตามินดี
เนี่ยจะมีผลต่อกระดูกในทางอ้อมนะคะโดยเป็นการเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมถ้าร่างกายเราเนี่ยไม่มีวิตามินดีแล้วรับแคลเซียมเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็ดูดซึมเข้าไม่ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะวิตามินดีเองเนี่ยก็ยังมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยในแง่ของการป้องกันโรคกระดูกบางหรือว่ากระดูกพรุนนะคะเขาแนะนำให้รับประทานวิตามินดีในรูปแอคทีฟฟอร์มนั่นก็คือวิตามิน D3ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของแคลซิทริออลนะคะเขาจะทำให้เกิดการสร้างออสติโอแคลซินซึ่งเป็นโปรตีนที่จะดึงเอาแคลเซียมเนี่ยมาเกาะกับกระดูกนอกจากนี้นะคะการเสริมวิตามินดีเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อช่วยให้การทรงตัวแล้วก็การทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยดียิ่งขึ้นรวมถึงช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวนะคะและยังสามารถลดความเสี่ยงในการหกล้มของคนที่อายุเยอะๆได้ที่สำคัญค่ะถ้าเราได้รับวิตามินดีเพียงพอนะคะก็จะช่วยลดโอกาสในการกระดูกหักได้ค่ะปริมาณที่แนะนำในคนทั่วไปนะคะที่ยังไม่เคยตรวจพบภาวะว่าวิตามินดีต่ำเนี่ยนะเราแนะนำอยู่ที่ 5,000 IU ต่อวันค่ะแต่ถ้าตรวจแล้วพบว่าจะต้องเสริมวิตามินดีนะคะก็แนะนำอยู่ที่ 10,000 IU ต่อวันต่อเนื่องเป็นเวลา 3-6 เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็แนะนำให้รับประทานพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารทันทีค่ะยกตัวอย่างนะเป็นแบรนด์นอกทั้งนั้นเลยอย่าง Now Life Extension และก็ California Grow Nutrition ค่ะสารสำคัญตัวต่อมานะคะคือวิตามิน K2 ค่ะซึ่งเขามีบทบาทสำคัญในการทำงานของแคลเซียมวิตามิน K2 ในรูป MK7 นะคะจะไปกระตุ้นการจับแคลเซียมกับโปรตีนนะคะเพื่อที่จะช่วยในการสร้างกระดูกและฟันโดยเขามีรายงานว่าฟอร์มนี้เนี่ยนะคะช่วยลดการสะสมของแคลเซียมในหลอดเลือดปรับปรุงความหนาแน่นของกระดูกเสริมสร้างกระดูกแล้วก็ยับยั้งการสลายกระดูกรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนอีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนสูงอายุเนี่ยแนะนำเลยและยังมีการศึกษาในคนที่หมดประจำเดือนนะคะว่าถ้าเสริมวิตามิน K2 แล้วก็วิตามิน D3 ร่วมกันเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาเรื่องความหนาแน่นของกระดูกได้ปริมาณที่เราแนะนำให้เสริมต่อวันนะคะสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ที่500ถึง 1,000 ไมโครกรัมต่อวันยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นของ Bow Supplement Now และก็ California Grow Nutrition ค่ะตัวถัดมาค่ะเป็นสารสำคัญที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือวิตามิน C สารต้านอนุมูลอิสระที่เราจะนึกถึงในลำดับต้นๆ นะคะเขามีความสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันการดูดซึมของธาตุเหล็กช่วยซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อและเป็นสารสำคัญในการเสริมสร้างคอลลาเจนโดยเฉพาะคอลลาเจน Type 2ค่ะซึ่งเป็น Type ที่สำคัญนะคะในการสร้างกระดูกแล้วก็ยึดเซลล์กระดูกไว้ด้วยกันดังนั้นนะคะถ้าร่างกายเราขาดวิตามิน C ก็จะส่งผลต่อระดับคอลลาเจนแล้วก็มีผลต่อกระดูกของเราได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเขายังมีผลต่อการดูดซึมแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมแล้วก็ยังมีส่วนช่วยให้กระดูกที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีการศึกษานะคะที่แสดงให้เห็นว่าการรับประทานวิตามิน C สัมพันธ์กับโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนและก็กระดูกสะโพกหักเนี่ยที่ลดน้อยลงมาดูกันที่ฟอร์มของวิตามิน C ค่ะถ้าเรามีความกังวลในเรื่องของการระคายเคืองกระเพาะอาหารนะก็แนะนำในรูปของบัฟเฟอร์ C เช่นแคลเซียมแอสคอร์เบตแต่ถ้าอยากให้การดูดซึมของวิตามิน C เพิ่มมากขึ้นเราก็แนะนำการรับประทานวิตามิน C ร่วมกับกลุ่มไบโอฟลาโวนอยด์ค่ะหรือจะเลือกทานวิตามิน C ในรูปแบบไลโปโซมก็จะช่วยให้วิตามิน C เนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีกว่าในรูปวิตามิน C ทั่วๆไปค่ะปริมาณที่แนะนำสำหรับคนทั่วๆไปนะคะเราก็จะแนะนำอยู่ที่500ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันแต่ทางที่ดีนะคะแนะนำว่าให้แบ่งครึ่งนะเป็น500มิลลิกรัม2ครั้งจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ายกตัวอย่างที่คุณหน้าคุณตากันดีนะคะอย่าง Blackmore Nessie และก็ Nature Bounty with C ค่ะสุดท้ายนะคะขาดไม่ได้ค่ะกับ Collagen Type 2ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกระดูกอ่อนแล้วก็หมอนรองกระดูกสันหลังโดยเขาจะไปกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่บริเวณข้อต่อทำให้ส่วนที่สึกหรอเนี่ยได้รับการซ่อมแซมรวมถึงช่วยดูดซับและเพิ่มระดับกรดไฮยาลูรอนิกซึ่งเป็นองค์ประกอบในน้ำหล่อเลี้ยงข้อต่อคอลลาเจนไทป์2เนี่ยจึงช่วยลดอาการปวดนะคะแล้วก็ลดอาการข้อยืดได้โดยคอลลาเจนไทป์2นะคะจะมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกเนี่ยจะเรียกว่า UC2 จากสหรัฐอเมริกาจะเป็นคอลลาเจนที่ไม่ทำลายโครงสร้างมีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับคอลลาเจนที่อยู่ในร่างกายค่ะชนิดที่2คือ HACP เป็นคอลลาเจนนวัตกรรมจากญี่ปุ่นจะมีขนาดโมเลกุลที่เล็กมากๆนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีการดูดซึมที่ดีช่วยกระตุ้นการสร้างกรดไฮยาลูโรนิกก็จะช่วยเติมน้ำในข้อเข่าได้ค่ะมีการศึกษานะคะว่าคอลลาเจนไทป์2เนี่ยสามารถนำมาใช้ในการบรรเทาอาการปวดของโรคข้อเข่าเสื่อมได้โดยคอลลาเจนเนี่ยจะไปกระตุ้นสารที่ยับยั้งอาการปวดบวมแล้วก็อักเสบรวมถึงช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเข่าได้ค่ะมีการศึกษาเปรียบเทียบนะกับ
การรับประทานคอลลาเจนไทป์2 40มิลลิกรัมต่อเนื่องกันเป็นเวลา90วันกับการรับประทานกลูโคซามีน 1,500 มิลลิกรัมและก็คอนดรอยทริน 1,200 มิลลิกรัมก็พบว่าประสิทธิภาพในการรับประทานคอลลาเจนไทป์2เนี่ยดีกว่าถึง2เท่าปริมาณที่เราแนะนำให้ทานนะคะในคนที่ต้องการจะบำรุงกระดูกและข้ออยู่ที่2ถึง10กรัมต่อวันนาน3ถึง12เดือนแต่ถ้าเป็นคอลลาเจนแบบ UC2 นะคะแนะนำอยู่ที่40มิลลิกรัมต่อวันนาน6เดือนและไม่ควรรับประทานเกิน10กรัมต่อวันค่ะซึ่งฟอร์มและก็ปริมาณที่เราแนะนำนะคะก็อยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นของดร.พงษ์ของดาวหรือว่าวิสตาเราจะเห็นได้ว่าในการบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อเนี่ยมีสารอาหารหลายๆตัวเนาะเข้ามามีบทบาทสำคัญซึ่งเราก็จะเห็นนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีการทำงานที่มีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นนะคะในการที่เขาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเขาต้องการทีมเวิร์กก็คือการทำงานร่วมกันค่ะก็หวังว่าในคนที่กำลังจะทำแบรนด์อาหารเสริมกลุ่มนี้นะคะพอจะได้ไอเดียไปค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝาก Subscribe และติดตามกูรูเช็คไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ